ป้องเหน่งสุดปอดทะลุอาการหนักต้องใส่แพมเพิร์สเดินไม่ได้รอผ่าตัดเป็ดเชิญยิ้มเผยก่อนหน้านี้ได้ขอคิวก่อนบ่ายไป 3-4 ครั้งบอกไม่สะดวกตลอดแต่กลับกลายเป็นว่าป่วยปอดทะลุนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเท่าที่ทราบมาป้องเหน่งเดิน3ก้าวก็เหนื่อยแล้วตอนนี้รอผ่าตัดอยู่ได้หาวิธีติดต่อกับทางญาติว่าจะให้เขาเข้าไปช่วยเหลือยังไงได้บ้างจะคุยกันอีกทีนึงป้องเหน่งก็ถือว่าเป็นเหมือนอีกหนึ่งคนในครอบครัวผ่านงานด้วยกันมาค่อนข้างนานอยู่ด้วยกันมาก็20กว่าปีได้จากที่ได้เจอก็ทำให้รู้ว่าเขาไม่ค่อยได้ดูแลตัวเองบุหรี่ก็สูบค่อนข้างมากเลิกไม่ได้สักทีทำให้ปอดทะลุไปหมดแล้วก่อนหน้านี้ที่ป้องเหน่งเข้าโรงพยาบาลบ่อยๆก็เพราะเรื่องโรคปอดทะลุซึ่งตนเองก็ได้มีการเตือนแล้วกับการที่ป้องเหน่งสูบบุหรี่เยอะแต่เขาก็ไม่ฟังได้แต่ยิ้มพร้อมหัวเราะเราก็ทำงานกันมาตั้งนานปอดทะลุไปหมดแล้วเลิกบุหรี่ไม่ได้สักทีเป็นห่วงพอสมควรอยู่ด้วยกัน 20-30 ปีอยู่บนถนนตลกด้วยกันอยู่ก่อนบ่ายเกือบ20ปีที่ป้องเหน่งมาอยู่เหมือนคนในครอบครัวได้ยินข่าวก็ตกใจปอดทะลุเยอะมากตอนนี้ใส่แพมเพิร์สแล้วเดินไม่ได้เดินแล้วเหนื่อยหอบรอผ่าตัดอยู่ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ